มือเท้าชาอาการบอกโรคเรียนรู้อันตรายและภัยเงียบในการเจ็บป่วยนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับอาการมือเท้าชานั้นเกิดได้หลากหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือการขาดวิตามินต่างๆก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสัญญาณเตือนภัยอันตรายต่อสุขภาพจากอาการมือเท้าชาครับซึ่งเราจะมาไขความลับกันแบบโดยละเอียดว่าสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างและสามารถไปพบแพทย์ด้วยวิธีไหนได้บ้างไปรู้จักกันเลยครับกับโรคมือเท้าชาที่บอกอาการของโรคเหล่านี้ 1. โรครุมาตอยด์ 2. โรคเบาหวาน 3. โรคภาวะไทรอยด์ 4. พิษสุราเรื้อรังหรือแอลกอฮอลิซึม 5. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 6. อาการติดเชื้อในโลหิตและปัญหาเรื่องหลอดเลือดและปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยโดยที่ผู้ป่วยไม่ยอมรักษาหรือไม่ทันระวังทางด้านดูการดูแลสุขภาพประมาณ 85% ในอนาคตผู้ป่วยเหล่านั้นจะเป็นโรคดังต่อไปนี้ครับโรคเบาหวานภาวะต่อมไทรอยด์โรคเกาต์หรือโรครูมาตอยด์โรคความดันโลหิตหรือปัญหาหลอดเลือดเรื้อรังข้อแนะนำถ้าหากคุณมีอาการในช่วงเริ่มต้นให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนครับเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม